ลูกชายสร้างศาสนาขึ้นมาบนสร้างอาเธอช่วยกันเขียนเร็วเข้าออกแรงกันเลยวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีแล้วจะไปกันยังไงหากปราศจากวันเวลาแล้วไซแล้วก็สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนจบเสร็จเซตมาหลักกับเมื่อกี้ได้ยินลุงก็ก้มหน้าก้มตานั่นแหละคำว่าพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกในระหว่างที่มีเจ้าชายสิทธัตถะเดินดินกินข้าวแกงอยู่ก็ถามหาผู้สร้างศาสนาใครคือผู้สร้างศาสนา นะถ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ทำไมไปสร้างมนุษย์ในรูปแบบที่เหนือกว่ามนุษย์เอาไว้ทำไมแล้วส่วนมนุษย์ผู้ที่แบกหาบขุดขนขวายให้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดของมนุษยชาติมนุษย์ผู้ซึ่งกรรมคำว่าศาสนาจะเป็นพระเวทใดๆก็สุดแท้แต่เธอเหตุฉะนั้นเล่าพระเวทเหล่านั้นจึงไม่สามารถป้องกันสัตว์ตายผลไม้เน่าเปื่อยได้เพราะฉะนั้นศาสนาที่ว่านี้ใครคือผู้สร้างศาสนาคำถามแค่นี้ฮะมันก็จะไปต่อว่าผู้ที่อ้างเอาแต่คำว่าศาสนาศาสนามาขึ้นตาช่างนั่งห้อยนั่งโหนอยู่อย่างนั้นถามว่าจะไปยังไงมนุษย์นะเมื่อลุงไม่รู้ใครส่งมาให้มันเตะตาต้องใจก็เลยสดับเอาไว้ใคร่ครวญไตร่ตรองผมว่ามันถึงเวลานะถึงเวลาที่มนุษย์โลกใบนี้จะกลับเข้ามาสู่ความเป็นพื้นๆเดียวกันหมายความว่าระนาบเดียวกันนะเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันคือระนาบเดียวกันสังเกตมาหลายเรื่องหลายอย่างแม้แต่เรื่องของกลุ่มเด็กกับกลุ่มผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราที่มีอำนาจอะไรต่างๆนะพวกนี้เขาก็บอกว่าผู้ใหญ่แล้วพูดจากันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วว่าเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันหน้าเด็กบอกว่าได้ยินกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วว่าก็เติบใหญ่มาเรื่อยเติบใหญ่มาเรื่อย
ผู้ใหญ่ก็มักจะพูดว่าเด็กทำดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมเด็กฉลาดชาติเจริญเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้ามันก็ไม่ผิดเนาะแต่ถ้าหากว่าเด็กไปในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันหน้าเด็กเขาก็เปรียบเทียบว่าเฮ้ยแล้วพอเวลาเด็กจะมีกิจกรรมมีพฤติกรรมที่จะสร้างตัวของเขาเองให้มีอนาคตไปในวันข้างหน้าถูกผู้ใหญ่เตะตัดขาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามทีแล้วเด็กในวันนี้มันจะเป็นอนาคตของชาติมันหน้าได้ยังไงเป็นคำถามผู้ใหญ่ในวันนี้ได้ยินคำอย่างนี้จะเป็นนักวิชาการนักกฎหมายนักฟ้องร้องนู่นนี่นั่นอึ้งกิมกี่ไปเลยยกเว้นจะเอาสีข้างถูไปขุดๆนี่แหละลองใคร่ครัวในภาพรวมๆเล่นๆลองดูนะฮะสำหรับคนที่อยู่บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้นะวันนี้ลองประมวลนะครับเรื่องนี้ประมวลเราจะรับสื่อสารโดยการมองเห็นหรือรับสื่อสารโดยการได้ยินได้ฟังเหล่านี้เป็นต้นจะเป็นคนละสถานการณ์คนละสถานที่แต่ถ้าหากว่าทั้งได้เห็นทั้งได้ยินในสถานเดียวกันสถานที่เดียวกันและคนคนเดียวกันลองให้ความสำคัญกับบุคคลหน่อยครับโดยเฉพาะยิ่งผู้คนบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมนู่นนี่นั่นเช่นตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็สุดแท้แต่เรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะก้าวข้ามหรือผ่านไปโดยที่ไม่พินิจพิจารณามิฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกนึกคิดอันเป็นส่วนกลางออกมาที่จะให้มองเห็นคนสองกลุ่มเขาพูดอะไรกันสถานการณ์ใดๆกันก็เด็กกับผู้ใหญ่เลยทุกวันเนี่ยกลุ่มผู้ใหญ่ก็แท็กทีมกันด้วยอำนาจสายบังคับบัญชาต่างๆแท็กทีมกันผูกกันรวมกันส่งสารพวกก็พูดในเสียงเดียวกันนะส่วนเด็กที่เนี่ยมันก็จะแท็กทีมกันไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในระบบที่จะส่งต่อกันแบบบังคับบัญชาแต่เด็กเขามีอยู่ในภาวะของคำว่าอิสรภาพแต่ไอ้เครื่องมือที่จะนำไปสู่ความอิสรภาพที่ดีเลิศประเสริฐสมันแตนแปลว่าไอ้เรื่องการสั่งการตามระบบบังคับบัญชาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ากระบวนการมันยาวต้นทางสั่งมาไงปุ๊บมา1 3พินิจพิจารณาเวลาก็ผ่านไปแล้วมาต่อมาพิจารณาเวลาก็ผ่านไปแล้วมันมีกี่ขั้นตอนล่ะ4 5สเต็ปกว่าที่จะไปสู่การปฏิบัติในระหว่างปฏิบัติประจันหน้าที่ไหนไอ้ตรงนี้ก็อยู่ในขอบข่ายอันใดหนึ่งทีเนี้ยผมว่าระบบมันไปต่อไม่ได้สั่งการส่วนทางด้านเขามีเครื่องมือตัวนี้ตัวเดียวกดปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวนี้เลยไปต่อไม่ได้นะประมวลแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ความคิดความอ่านของผู้คนมันก็หมายรูปของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือว่องไวทันใจเชื่องช้าไม่ได้มันก็เป็นคุณสมบัติของเด็กรู้ปุ๊บกดปั๊บ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 มีคำตอบนะรู้อีกใช้เวลาน้อยมากนะครับกดชั่วทีเดียวเป็นหน้ากระดาษเลยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้
ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับผู้ที่มีอำนาจวาสนาโปรดอย่ามองข้ามเป็นอันขาดนะครับโปรดอย่ามองข้ามเป็นอันขาดนะครับหนักหนาเข้าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหน้าวันนี้จะออกจากบ้านไม่ได้จะออกจากบ้านไม่ได้ดักหน้าดักหลังก็อยู่แล้วครับลุงงอกเตือนทุกท่านผ่านหน้าจอด้วยความหวังดีอย่างยิ่งเพราะว่ามนุษย์มันมีตัวตนมันมีผู้คนรู้เห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจวาสนาในบ้านเมืองเนี่ยในวันเวลามันมีผู้คนรู้เห็นแล้วผู้คนรู้เห็นที่ว่านี้เขามีมือถือมือถอยเห็นไหมเขาส่งซิกครั้งเดียวขณะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้ตนจะไปไหนไม่รู้แล้วครับ10นาทีผ่านมาเต็มประตูเด็กๆมาห้อมล้อมออกจากประตูรั้วบ้านไม่ได้เลยกว่าที่จะสั่งการกันผู้หลักผู้ใหญ่มาผ่านขั้นตอน 4-5 กว่าจะเคลื่อนย้ายซวยเลยดูว่าลุงปรารถนาดีกันทุกท่านทุกคนลดนะครับอัตราตัวตนถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไม่ลดอัตราตัวตนเด็กจะเพิ่มอัตราตัวตนผู้ใหญ่ต้องลดอัตราตัวตนเด็กจึงจะไม่เพิ่มอัตราตัวตนส่วนแล้วมันก็จะมาหากันที่ตรงกลางนึกออกไหมครับคนเกิดก่อนนี่สร้างระบบสร้างระเบียบบังคับบัญชากดขี่สารพัดออกกฎห้ามอย่างเดียวกฎหมายต่อไปเนี่ยต้องมีคำว่าให้มากกว่าห้ามนะครับสังคมจึงจะอยู่ได้เชื่อเลยครับไปนักกฎหมายไปปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใดๆก็ตามแถกกฎกระทรวงออกมาให้มากกว่าห้ามสังคมจึงจะเดินได้มิฉะนั้นปิดประตูคนสังคมเนี่ยไปไม่รอดครับยังไงก็ไปไม่รอดนะเปลี่ยนกฎกติกาซะปรับซะให้มีคำว่าให้มากกว่าคำว่ามีห้ามกระบวนการที่มันต่อยอดอะไรต่างมาเป็นแถวยาวเหยียด1-3-4-5ระบบต้องตัดทิ้งไป3/4การบังคับบัญชาต้องสร้างไปออกไป3/4เนี่ยเฉพาะกฎกระทรวงนะต้องตัดไปถึง3/4หรือบางทีต้อง4/5เลยครับเอาเหลือไว้นิดๆไอ้ตัวห้ามนะห้ามนอกนั้นให้หมดเห็นไหมสังคมจะเดินได้ไม่งั้นมันถูกล็อกแข้งล็อกขาไปหมดแล้วจะไปยังไงเด็กอนาคตมองไม่ออกช่วงนี้ฮะเป็นช่วงที่จะต้องเพราะหลายอย่างมันนิ่งการเข้าออกคนในประเทศนอกประเทศก็น้อยนิ่งหรือความที่นิ่งเนี่ยก็ยิ่งสร้างกฎระเบียบขึ้นมากันไม่หมดสุดท้ายจะออกจากบ้านไม่ได้ผู้ใหญ่ครับเอาจริงๆ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 มันจะมีระดับ1:1นะวัดกันว่ามันจะมีเพศมนุษย์คนประเภทใดก็ไม่รู้กูไม่มีอะไรจะเสียแล้วไอ้มึงมีทุกอย่างกูไม่มีอะไรจะเสียหาอะไรเลยระวังให้ดีนี่เล่าสู่กันฟังระหว่างบนสุดกับล่างสุดนะครับถ้าบนไม่ลดตัวลงมาหาล่างแล้วล่างก็จะเพิ่มตัวตนเนี่ยครับเพิ่มไปเลยถึงตรงไหนที่มันจะโอเวอร์แลปกันได้ครับจุดที่มันโอเวอร์แลปกันนะฮะคือจุดที่ลุงไม่อยากจะพูดคำพูดต่อไป
ให้ท่านที่อยู่หน้าจอใคร่ครวญเองนะครับนะมันเป็นธรรมชาติดิบๆของมนุษย์ภาษาพุทธะก็บอกว่ากิเลสตัณหาราคะนั่นเองครับเห็นไหมกิเลสตัณหาราคะรู้ไหมรู้ไหมนั่นๆเอ๊วันนี้ลุงเปิดประเด็นอยู่ไม่รู้ใครส่งอะไรแต่อะไรมาให้ลองดูสิเผื่อว่าดูชี้ดูชี้ไพเดอร์ส่งอาหยังมาให้ปืดอ้าวผ่านไปหนึ่งช็อตคนที่ส่งมาให้เนี่ยต่อมามีไพ่อีกส่งมาให้โป๊ะโอ้มีผู้คนถ่ายรูปท้องฟ้ามาให้มืดครึ้มกันเมฆหมอกกันเยอะเลยในเวลา5โมงเย็นนี้เองครับผมแล้ว 17:52 นส่งมาให้เมฆเต็มนะทำท่าฝนจะตกนะมั้งค่ะว่าไปโน่นนะครับลองมาสิถ้าแน่จริงแล้วมันตกมาสิอ่ะใช่ไหมฮะต่อมาดูสิมีไผ่ส่งอะไรมาให้โป๊ะเอาแล้วเหรออืมอ๋อเอาไปดูสิเปิดเพนทากอนเริ่มสงสัย UFO UFO คืออะไรโอ้เอาเข้าไปนะโอ้โหทุกวันเนี้ยปืนกลเนี่ยควบคุมด้วย AI นะพี่เอ๋ยดูเถอะมันถึงขนาดนั้นนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์มันใช้ AI กันจำไม่แม่นครับ AI อย่าไปไกลคือคลื่นนะคลื่นความถี่เนี่ยครับนะ